ช่วงนี้ผมเริ่มให้คำแนะนำของกับน้องๆนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะเลือกงานหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มนึงที่กำลังจะอยากเปลี่ยนงานในอนาคตครับคือช่วงนี้เวลาเราเลือกบริษัทในการทำงานด้วยฮะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งไว้ก็ได้จะมีคำพูดผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าทำไปก่อนไม่ว่าที่ไหนก็จะมีมีอะไรให้เรียนรู้ช่วงนี้ฮะผมกล้าบอกเลยในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ขนาดนั้นเลยไม่ใช่ว่าอะไรมาเอาไปก่อนไม่ใช่ใช่5ปีที่ผ่านมาผมเห็นน้อง 2-3 คนที่เลือกคนละสายกันครับคนนึงอาจจะมาสายที่ traditional หน่อยอีกคนนึงที่มาสายที่ไปลักษณะเทคโนโลยีดิจิตอลเบสนิดหน่อยไม่ได้บอกว่าสายไหนแย่แต่ว่าการเจริญเติบโตทั้งเชิงเงินเดือนทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอนาคตฮะแตกต่างกันเยอะมากแทบจะเห็นเป็นแกปเลยฮะเพราะฉะนั้นผมในมุมมองนึงผมเชื่อว่า traditional จะยังอยู่แต่ว่า growth rate อ่ะมันก็เหมือนหุ้นเนาะ growth rate มันโตช้ากว่าเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทนึงที่เฮ้ยกลับมา5ปีที่แล้วผมเคยทำงาน Lazada ถูกไหมครับผมมีโอกาสทำงานกับเขาประมาณเกือบ2ปีภายในระยะเวลาไม่นานเนี่ยผมสามารถทีมผมเบิ้ลไซส์ภายในระยะเวลาหลักเดือนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละสเกลในเรื่องของการทำธุรกิจและในช่วงนี้เวลาเลือกบริษัทในการทำงานผมก็ชัดเจนว่าถ้ามองดูว่า1คือเขาอยู่ในอินดัสทรีไหนก่อนครับแล้วก็2คือเขาอยู่ในลักษณะเป็นเจ้าตลาดตรงนั้นหรือเปล่าภาษาผมเขาเรียกว่าแคตตาล็อกคิงเป็นคิงในแคตตาล็อกนั้นหรือเปล่าอย่างเก็ตลิงก์เองเราเป็นคิงในเรื่องของการจัดหาบุคลากรสายเทคเป็นท็อป1 2 3อะไรเงี้ยจริงๆผมว่าเราท็อป1เลยถ้าเป็นสายเทคโดยเฉพาะนะแล้วก็เรื่องจัดหางานเราพยายามจะอัปเกรดในเรื่องของเทคโนโลยีหลังบ้านด้วยครับแล้วก็3อยู่ growth rate คนนิดนึงก็คือพอเขาเป็นนี้เราเป็นเจ้าตลาดจริงๆเนาะเราก็ดู growth rate จริงว่าเฮ้ยมันโตไปหรือเปล่าพอมันโตทุกๆปีปั๊บเนี่ยมันแน่นอนหน้าที่การงานเราเงินเดือนเราเติบโตด้วยแล้วก็ที่สำคัญสกิลต้องพัฒนาถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตสูงอะในฐานะบุคลากรอะเราไม่โตไม่ได้ไม่โตไม่ได้แล้วผมว่าช่วงนี้ช่วงแรกๆในการทำงานก็ต้องทุ่มเทหน่อยเพราะว่ามันใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะใช้คำว่า beyond job จะกันคือผมจะหาลักษณะหนึ่งของบุคลากรรุ่นใหม่นะคือถ้าเขาทำนอกเหนือจากสโคปของงานอ่ะเวลาทำงานเนี่ยเขาอินเขาทำ passion แล้วก็เขาไม่มายในเรื่องของ flexible hour ว่าเอ้ยบางทีมันต้องทุ่มเกินตัวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเห็นแววคนนี้เข้า9ถึง6ใช่แต่บางทีการที่เราทุ่มเทมี passion บางอย่างครับมันอาจจะไม่อยู่แค่นั้นใช่แล้วผมมองว่าตรงนั้นเราจะได้เยอะด้วยได้กับตัวเองเยอะ